ขอต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการรู้ไหมคริสโต2023สเปเชียลครับคืนนี้มาลุ้นไปกับการตามหาความรักของหนุ่มหล่อเจ้าของโรงงานสเตนเลสที่เคยปรากฏตัวในรายการในฐานะประสนีมาก่อนแต่ไม่ถูกเลือกแต่ความน่ารักของเขาก็ชนะใจคนดูจนเรียกร้องให้เราหาเขากลับมาอีกครั้งเพื่อนั่งเก้าอี้หนุ่มโสดและขอเสียงปรบมือดังๆให้กับเหล่ากูรูที่จะมาช่วยหนุ่มโสดตามหาความรักบอสสวัสดิ์ลูกเกดเมทินีหมอเจี๊ยบละละนาและมะตูมเตชินเป็นไปได้ก่อนเชื่อมาตูมปะเดี๋ยวผมค่อยคอมเมนต์ตอนสุดท้ายได้ไหมครับก่อนไม่เชื่อกูหรอกก่อนพี่โดนว่าติดผู้ชายก่อนอยากจะพูดตอนนี้หรือพูดตอนหลังยังไม่มีใครว่าพี่เลยครับแต่ว่าพี่ร้อนตัวเองหน้าเหมือนกันน่ะดูหมวยดูตีดูเหมือนกันน่ะบอกแล้วเคมีมันได้ได้อยู่ไม่ได้อยู่เดี๋ยวค่อยสรุปตอนท้ายได้ไหมเขาเกลียดมึงอ่ะน้องหกกินแอปเปิ้ลดีกว่ามีเปลือกไปปอกเปลือกก่อนไปปอกเปลือกก่อนเอ้าไม่เป็นไรกัดตรงนี้ได้ไหมพร้อมแล้วไปรับชมรายการกันเลยสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการรู้ไหมไกโซสเปเชียลแน่นอนนะจะเป็นเทปที่หนุ่มโสดจะมาตามหาความรักที่แท้จริงของเขาและขอเชิญพบกับหนุ่มโสดในค่ำคืนนี้คุณก้อสวัสดีครับผมกรเป็นเจ้าของโรงงานสเตเลสครับธุรกิจนี้เป็นธุรกิจของพ่อแม่ครับพ่อแม่ผมสร้างมาได้20ปีแล้วแล้วก็ตอนนี้ผมเป็นรุ่นที่2ที่เข้ามาบริหารครับหน้าที่ของผมในโรงงานนะครับผมก็ทำหลายหน้าที่เลยทั้งการตลาดออนไลน์เป็นเซลล์เองด้วยแล้วก็สั่งซื้อของเข้าจากต่างประเทศแล้วก็ช่วงโควิดที่ผ่านมาเนี่ยที่บริษัทผมเนี่ยพอผมเข้ามาช่วยบริหารงานก็ทำกำไรได้เยอะที่สุดเท่าที่เคยเปิดบริษัทมาเลยครับชีวิตผมตอนนี้นะครับวันก็อยู่กับพนักงานอยู่กับคนงานนะครับตั้งแต่วันจันทร์ถึงเสาร์ทำงานเช้าเลิกเย็นก่อนเขาเป็นคนนิสัยดีอัธยาศัยดีเป็นคนนอบน้อมบางทีสิ้นเดือนอะไรอย่างนี้เขาก็จะแบบชวนทุกคนไปกินข้าวไปอะไรกันก็ไม่ดุนะครับปกติพูดนิ่มๆบริหารแบบว่าเป็นกันเองมากฝ่าเป็นแบบเครือญาติไม่เหมือนแบบว่าเจ้านายวันก็ใช้ชีวิตอยู่แต่ที่โรงงานก็เลยไม่มีแฟนสักทีตอนนี้ก็โสดมาได้สักครึ่งปีแล้วครับเมื่อที่ผ่านมาไม่นานนี้ก็มีโอกาสได้มาออกรายการรู้ไหมแค่โสดรอบนึงแต่ว่าสาวโสดเขาก็ไม่เรียกผมอีกซึ่งวันนี้ผมได้มีโอกาสกลับมาอีกรอบนึงก็หวังว่าจะได้สาวโสดกลับบ้านไปนะครับยังไงผมฝากพี่ๆกูรูช่วยกันตามหาสาวโสดให้ผมด้วยนะครับส่วนของเราในวันนี้นะเขาเคยเป็นหนุ่มปรัชญาในเทปหนึ่งก่อนหน้านี้แล้วก็ได้รับการเรียกร้องจากแฟนๆรายการว่าอยากให้เขากลับมาอีกครั้งในฐานะหนุ่มโสดในเทปสเปเชียลเป็นยังไงบ้างฮะก็มีคนทักมาใน IG เยอะมากเลยครับแล้วก็ที่แบบแปลกๆเนี่ยก็จะเจอสาวๆทักมาประมาณว่าเมื่อคืนเนี่ยแม่เราดูเธอด้วยแล้วแม่ให้ทักมาหาเธอคุณแม่ไปดูวาร์ปมาแล้วส่งวาร์ปมาให้อะไรอย่างเงี้ยนะใช่ครับหรืออาจจะดูเป็นคนดีแล้วก็เป็นสเปคแม่พวกแม่ๆอะไรอย่างเงี้ยครับคุณพ่อคุณแม่ชอบวันนี้เห็นบอกว่ามีคุณพ่อคุณแม่มาด้วยมาด้วยครับอยู่ข้างหลังครับคุณพ่อคุณแม่สวัสดีครับสวัสดีครับคุณแม่คุณแม่ฮะลูกชายเราเป็นยังไงบ้างครับก็ต้องบอกว่าตั้งแต่เล็กก็ไม่ดื้อค่ะก็เป็นเด็กที่น่ารักอยู่ในเขาเรียกว่าในโอวาทของคุณแม่ค่ะแล้วพอจะรู้ไหมอะไรที่แบบเป็นสเปคลูกชายเราหรืออะไรเงี้ยก็แล้วจากเขาอะนะคุณแม่ก็ตามใจเลยค่ะแล้วจากเขาจะเลือกถ้าเขามีความสุขคุณแม่ก็มีความสุขค่ะคุณพ่อล่ะฮะได้ให้คำแนะนำเรื่องความรักอะไรกับลูกชายคนนี้ไหมฮะไม่เคยแนะนำครับได้แต่ปล่อยเขาครับผมให้เขาเลือกเองนะครับให้เขาเลือกเองเขาเจอเองใช่ครับมีเขาอกหักไหมเห็นบ้างไหมคุณพ่อมีแล้วสมัยยังเป็นเด็กๆนะพับพี่เลิฟใช่ไหมฮะประมาณมัธยมนะครับโอ้ประมาณมัธยม
อกหักแล้วคุณพ่อได้เข้าไปเทคแอคชั่นเลยไหมฮะอ๋อไม่ครับไม่อ๋อนึกว่ายืนหัวเราะแล้วสมัยเด็กๆพ่อก็เป็นปล่อยให้เรียนรู้ด้วยตัวเองครับอ๋อปล่อยให้เรียนรู้ด้วยตัวเองนะฮะถามสเปคนิดนึงสเปคเป็นไงบ้างครับจริงๆแล้วด้วยความที่ผมเป็นคนหน้าตี๋อ่ะก็จะแบบชอบที่ตรงข้ามกับตัวเองครับจะชอบคนที่หน้าคมหน้าชัดอย่างเงี้ยครับแบบพี่ลูกเกดได้มั้ยได้ๆครับแบบนี้เลยครับอย่าพูดแบบนี้นะผู้หญิงวัยเนี้ยเค้าเอาจริงนะจ้าเอาวันนี้ขอให้โชคดีในการตัดสินใจในเรื่องความรักนะฮะพร้อมยังครับพร้อมแล้วครับประจำที่เลยครับพี่ชายมีหลักยิ้มมากมากูรู้ว่าวันนี้ครับต้องหาสาวสวยหน้าคมหน้าชัดให้กับหนุ่มโสดของเราให้ได้นะครับพร้อมจะทำหน้าที่เลี้ยงครับพร้อมครับพร้อมครับพร้อมแล้วห้าสาวมาได้เลยคุณฟ้าใบเตยทะเลทรายทะเลทรายขึ้นทะเลทรายและคุณจิดาและนี่คือโฉมหน้าของ5สาวของเราในวันนี้ก่อนที่เราจะรู้จักกับสาวๆทั้ง5คนนี้กูรูครับวันนี้เรามีตัวช่วยที่จะมาช่วยเหลือคุณเป็นเบาะแสบางอย่างของหญิงสาวปรัชญาที่มีสถานะมีเจ้าของนะฮะขอเชิญเบาะแสมาได้เลยครับบอกแสนที่เราจะมอบให้กับพวกคุณในวันนี้นะฮะคือคาเทียแหวนแต่งงานของเธอจะอนุญาตให้พวกคุณดูได้หยิบขึ้นมาดูได้แต่ไม่อนุญาตให้เดินไปเทียบหรือเดินไปสวมอ่ะเริ่มจากหมอก่อนแล้วจะให้ดูทำไมแล้วมันจะรู้ได้ไงวะเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวนะแป๊บนึงนะภาพที่เกิดขึ้นไม่ได้เหมือนขอแต่งงานเหมือนเขาเอามาจำนำจ้ะเอานั่งก่อนหมอไอ้หมอนั่งลงอ่ะไอ้หมอช่วยวิเคราะห์หน่อยนิ้วเล็กนิ้วเล็กเพชรนะเพชรนะนิ้วเล็กเป็นผู้หญิงที่นิ้วเล็กนิ้วเล็กมากถ้านิ้วนางดูดิพอดว่ามาใส่ไม่ได้นิ้วเล็กมากนิ้วเล็กแต่เพชรใหญ่จังมีฐานะนิ้วเล็กต้องดูโปรไฟล์ว่ามีฐานะไม่จำเป็นของสามีเขาไงอ้าวนิ้วก้อยได้ไหมแม่ได้นิ้วก้อยพอดีเลยอ่ะแต่ว่าแสดงว่านิ้วเล็กมากแต่เขาต้องใส่นิ้วนางป่ะใช่ต้องนิ้วนางข้างซ้ายเพชรงามด้วยคือแบบมีอาการมีอาการดีบางคนมีอาการเอ้าลองนำไปวิเคราะห์ดูกับบททดสอบนี้กับหลักฐานชิ้นนี้นะฮะหวังว่าจะช่วยกูรูในการไขปริศนานะเอาล่ะตอนนี้ถึงเวลาที่เราจะรู้จักสาวๆแต่ละท่านแล้วเริ่มต้นกับหญิงสาวคนแรกฮะถ้าพร้อมแล้วไปพบกับเบาะแสคุณเข้าฟ่างกันเลยสวัสดีค่ะเข้าฟ่างทำธุรกิจขายเสื้อผ้าออนไลน์ค่ะ
สวัสดีค่ะลูกค้าทุกคนนะคะวันนี้นะคะข้าวฟ่างจะมาไลฟ์สดขายเสื้อผ้าธุรกิจนี้เริ่มต้นมาจากข้าวฟ่างเป็นคนชอบแต่งตัวอยู่แล้วค่ะแล้วเสื้อผ้าที่ขายเนี่ยก็เป็นสไตล์ที่ข้าวฟ่างชอบเหมือนกันด้วยความที่งานนี้เป็นงานที่ข้าวฟ่างรักข้าวฟ่างก็เลยรู้สึกตื่นเต้นแล้วก็สนุกทุกครั้งที่ได้ตอบแชทลูกค้าได้แนะนำเสื้อผ้าให้ลูกค้าค่ะรวมถึงข้าวฟ่างก็เป็นคนถ่ายแบบเองด้วยค่ะว้าวขายให้ข้าวฟ่างมีความสุขกับงานที่ทำแล้วต่อไปนี้ข้าวฟ่างขอมีความสุขกับคุณด้วยได้ไหมคะเฮ้ยเสื้อผ้ามีหลายไซส์แต่คนที่ใช่มีแค่คุณนะคะตุ้มชอบมากในวิทยาเวลาเข้าฟ้าใช้ตายิ้มอ่ะปกติผู้หญิงมันจะยิ้มด้วยปากและตาจิ้มอัตโนมัติแต่เนี้ยปากเขาหุบสนิทแต่ตาเขาแบบมันเหมือนแบบเข้ามาขย้ำหนูสิฮาวี่อะไรอย่างเงี้ยกูบอกเลยอีเนี้ยกระเทยเข้าไปใช่จริตนางได้จะกล้าอะไรเงี้ยนางได้ทั้งกลุ่มก็เลยมองว่าแล้วกอนอ่ะเป็นผู้ชายที่ดูโคตรเรียบร้อยแบบเป็นคนที่สุขุมนิ่งๆมันเหมือนเป็นคนที่คอนทราสต์กันนะครับเขาเหมือนเป็นสีขาวและดำและมีสีสันมาเติมเต็มได้เพราะฉะนั้นแอบเชียร์อยากให้เขาฟังโสดครับโสดไปก่อนเลยแม่ครับอย่างที่มะตูมบอกนะคะก็จะคอนทราสต์กับน้องกอนซึ่งก็คิดว่าจะคอนทราสต์เยอะเกิน too much แซ่บขนาดนี้เปรี้ยวขนาดนี้เป็นไปไม่ได้หรอกว่าโสดต้องมีเจ้าของแน่นอนมีเจ้าของไปเลยอ่ะเอาแม่ดึงไว้ก่อนเลยเขามีเสน่ห์มากๆจริตเขาสวยมากๆในฐานะผู้ชายอย่างเราสมมติเจอที่เที่ยวเล่นหูเล่นตาแบบนี้โอ้โหเข้าหาแน่นอนนะเข้าไหนเข้าไหนเข้าไหนค่ะสมมติพี่เกดเป็นข้าวฟ่างสมมติปุ๊บยังไม่ตื่นตื่นตัดอกอะไรแบบนี้เลยเขาดึงดูดอ่ะมันน่าเข้าไปจีบอ่ะจริงๆถ้าผมเจอถ้าเจอผู้หญิงแบบนี้นะผมเข้าไปจีบแน่นอนนะแต่ยังไงผมก็ยังมั่นใจนะว่าเขาอ่ะต้องมีเจ้าของอ้าวแน่เลยนะเอามีเจ้าของไปเลยฮะเธออ่ะมีพิรุธนะเขาฟังเออคนแบบนี้เราคิดเหมือนพี่เกดกับพอดว่าเธอมีเจ้าของแล้วใครก็ไม่รู้ที่ถ่ายรูปให้แม่ค้าทำคนเดียวไม่ไหวหรอกเอาเป็นว่ามีเจ้าของมีเจ้าของอะไรอ่ะเจอไปหนึ่งโซนกับสามมีเจ้าของเลยนะแต่พร้อมแล้วผลโหวตมาครับสูงสุดคือโสดครับ 57% เลยนะฮะรองลงมามีเจ้าของ 29% และไม่มองชายอีก 14% ด้วยกันเอ้าท่านต่อมาถ้าพร้อมแล้วไปพบกับเบาะแสงคุณใบเตยกันเลยสวัสดีค่ะใบเตยเป็นพิธีกรงานอีเวนต์และยูทูบเบอร์ค่ะนอกจากเวลาทำงานแล้วเวลาว่างใบเตยก็พักผ่อนด้วยการไปว่ายน้ำค่ะที่ชอบว่ายน้ำเพราะว่าช่วยในเรื่องของการออกกำลังกายแทบทุกส่วนค่ะไม่ว่าจะเป็นแขนขาแล้วก็ปอดตอนกลั้นหายใจค่ะไม่นึกไม่ฝันว่าจะได้เจอกับเธอคนนี้ไม่คิดไม่หวังไม่เคยได้จะว่ายน้ำต้องใช้แขนขาแต่ถ้าจะมีความรักต้องใช้หัวใจวันนี้ขอใช้หัวใจกับคุณได้ไหมคะว่ายน้ำมันดีต่อปอดแต่ถ้ามีคุณไปตลอดมันดีต่อใจนะคะตายแล้วผมชอบคนนี้นะชอบนะชอบผมไม่เดี๋ยวกติกาคือเลือกให้เขานะไม่เลือกตัวเองนะไม่ใช่ชอบไม่ใช่เลือกให้น้องเขาอ๋อเลยคิดว่าผมไม่โสดโสดไปก่อนเลยอ่ะอะไรวะดูไม่มีเหตุผลเลยไม่มีเหตุผลนะหมอปากหมอต่อบอกเลยว่ายากมากทุกวันนี้คือดูไม่ออกเลยว่าใครมีความเป็น LGBT ตรงเนี้ยจริงๆนะสารภาพเลยว่าตอนนี้ยังจับไม่ได้เลยเอาแค่ลุกก่อนหมอว่าคุณใบเตยเนี่ยก็ไม่ได้ให้กลิ่นอายความ LGBT เลยแล้วก็เป็นเราถ้าลุกนี้เราชอบไหมจริงๆเราไม่มีสเปคได้หมดเราใครก็ได้ได้หมดแฟนรู้ไหมเราเป็นคนพี่เกลือยังได้เลย ไม่แล้วก็คือเนี่ยจะกลับมองว่าคนสวยเซ็กซี่อย่างเงี้ยมันมักจะเป็นโสดยากยังไงก็ต้องมีเจ้าของอยู่แล้วแน่ๆมีเจ้าของไปเลยฮะหนึ่งโสดหนึ่งมีเจ้าของ
เซ็กซี่เกินไปสำหรับน้องกอนโอ้จะบอกให้ว่าพี่เกดไม่ชอบแบบนี้เพราะว่าจะมีผู้ชายคนอื่นมามองจะมาจีบจะขอเบอร์พูดเซ็กซี่มากทำงานมีความสุขมีเจ้าของไปก่อนมีเจ้าของไปเลยอะอะไรเนี่ยเดี๋ยวนะคนนี้ชอบก็เลยให้โสดคนนี้ไม่ชอบก็เลยให้มีเจ้าของมันไม่มีหลักการเลยเลยงั้นมาฟังกูรูที่เขามีหลักการแล้วกันยังไงคะพี่ไม่ต้องมีอคติคือใบเตยเนี่ยคือตูมองว่าไม่กล้าสบตาตูมนานเลยนะตอนที่แบบปุ๊บแล้วก็มองอย่างอื่นเลยอ่ะเพราะว่าเหมือนเขากลัวว่าเราจะจับอะไรเขาได้แต่รู้สึกว่าอันเนี้ยเกด้าทำงานใบเตยน่าจะไม่มองชายฮะไม่มองชายไปเลยฮะโอ้โหคุณใบเตยของเราไปสามสถานะเลยฮะหนึ่งโสดสองมีเจ้าของไงอีกหนึ่งไม่มองชายด้วยนะแต่พร้อมแล้วผลโหวตมาครับสูงสุดอยู่ที่มีเจ้าของครับ 50% เลยนะฮะรองลงมาคือโสดครับ 28% และไม่มองชายอีก 22% ด้วยกันเอ้าไปที่หญิงสาวท่านต่อไปฮะถ้าพร้อมแล้วไปพบกับเบาะแสงคุณจิดากันเลยสวัสดีค่ะจิดาเป็นครูสอนร้องเพลงค่ะที่จิดาเป็นครูสอนร้องเพลงนะคะเพราะว่าจิดาจบมาจากคณะดุริยางคศิลป์เอกขับร้องค่ะแล้วจิดาก็ชอบอยู่กับเด็กๆค่ะแล้วก็ชอบเห็นพัฒนาการของเด็กๆค่ะนอกจากจิดาจะเป็นครูสอนร้องเพลงนะคะจิดาก็ชอบทำอาหารกินเองด้วยค่ะแล้วอาหารที่จิดาทำนะคะก็จะเป็นสไตล์อิตาเลียนทำอาหารต้องใส่จานแต่ถ้าอยากมีความรักที่ยาวนานต้องใส่ใจนะคะอาหารที่จิดาทำอร่อยนะคะถ้าไม่เชื่อคุณกรลองมาทานด้วยกันนะคะไปเลยชอบไหมกรชอบผู้หญิงที่ทำอาหารเป็นไหมก็ทำอาหารเป็นก็ดีครับผมคุณทำอาหารเป็นไหมทำไม่เป็นครับกรลองแบบพูดเหมือนแบบเป็นคนเร็วๆได้ไหมเพราะว่าตอนนี้กรดูเป็นคนดีไปพี่รู้สึกตัวเองเร็วขึ้นเรื่อยๆเออชั่วก็ได้ไอชั่วมากลับมาที่ของคุณจิดาก่อนผมว่าคนนี้เหมาะอันนี้ไม่ได้ส่วนตัวผมที่รู้สึกชอบเขานะไม่เกี่ยวยังไม่มีใครพูดตอนนั้นด้วยใครก็บอกไว้ก่อนเวลาคนชอบว่าผมเจ้าชู้นี่ไงอย่างนี้ไงชั่วๆอย่างนี้เลยไม่ใช่คือเขาดูเหมาะดูคนนี้เขาทำงานเยอะจันถึงวันเสาร์เนี่ยไม่ค่อยมีเวลาดูแลตัวเองเท่าที่ควรเนี่ยน้องจีดาเนี่ยเขาทำอาหารได้รักเด็กอีกต่างหากครับแล้วอย่างเงี้ยครูสอนร้องเพลงน่าจะสอนร้องเพลงกับเด็กครับคนนี้ผมให้โสดผมชอบโสดไปเลยอ่ะชอบทุกคนนักเกียรติครับไม่มองชายเพราะว่าน้องยืนอยู่ตรงกลางแล้วคนอื่นเนี่ยใส่รองเท้าสูงประมาณ3นิ้วครึ่ง4นิ้ว4นิ้วครึ่งแต่น้องจิดาคนเดียวที่ใส่ประมาณ3นิ้วไม่สูงเลยที่ตัวเล็กสุดด้วยนะใช่ที่เกดคิดว่าไม่มองชายนี่เพราะว่าอาจจะไม่ค่อยได้ใส่ส้นสูงใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นกลัวว่าเดี๋ยวจะแบบยืนนานหรือว่าเดินแล้วก็เดินไม่ถนัด That's why น้องจิดาค่ะไม่มองชายค่ะไม่มองชายไปเลยฮะโอ้โหก็คือรู้สึกว่าเขาเนี่ยคือเหมือนรายการใส่มาให้คุณกรนึกออกไหมว่าเหมาะสมเลยทั้งแบบว่าระดับการทำงานนู่นนี่นั่นความเป็นแบบผู้หญิงแบบแม่บ้านแม่เรือนแม่บ้านแม่เรือนทุกอย่างรักเด็กเชียร์เขาเลยให้เขาโสดโสดไปก่อนเลยยังอยากดูอยู่ตอนที่เราดูแหวนอะแล้วตุ้มแก้งทำไมจะตกอะจีดาเป็นคนเดียวที่อุ๊ยแบบตกใจอ่ะแสดงว่าของคนนั้นอาจจะเป็นของเขาหรือเปล่าอาจจะเป็นครูสอนร้องเพลงเด็กแล้วเด็กคนนั้นเนี่ยเป็นเด็กที่มีพ่อแต่ว่าแม่เลิกไปแล้วเป็นลูกติดของพ่อคนเดียวแล้วพ่อเนี่ยมารับมาส่งจนเกิดอาการตกหลุมรักและสุดท้ายวันสุดท้ายที่เขามาวันสุดท้ายอ่ะฟังก่อนดิฟังตีดาไปหาหมอไปเด็กก็กลับบ้านไปบอกพ่อว่าพ่อครับครูสอนร้องเพลงน่ารักมากเลยจนพ่อรู้สึกตกหลุมรักและสุดท้ายก็เลยขอเขาเป็นแฟนแล้วก็ขอแหวนให้แหวนแต่งงานมันต้องเป็นเรื่องนี้แน่ๆไปหาหมอไปโรงพยาบาลเป็นไปได้ก่อนเชื่อมาตูมปะไม่เชื่อครับเดี๋ยวผมค่อยคอมเมนต์ตอนสุดท้ายได้ไหมครับก่อนไม่เชื่อกูหรอ
เพราะว่าเขาเป็นคนที่แต่งงานแล้วมีเจ้าของแล้วฮะมีเจ้าของไปเลยฮะตอนนี้นะคุณจิดาของเรานะฮะได้ไป2โสด1มีเจ้าของและอีก1ไม่มองชายด้วยฮะจะพร้อมได้ผลโหวตมาครับสูงสุดอยู่ที่โสดนะครับ 45% แต่ไม่มองชาย 37% และมีเจ้าของอีก 18% ท่านต่อมาดีกว่าครับถ้าพร้อมแล้วไปพบกับเบาะแสงคุณทะเลทรายกันเลยสวัสดีค่ะทะเลทรายเป็นเจ้าของแบรนด์ชุดว่ายน้ำค่ะที่เลือกทำแบรนด์ชุดว่ายน้ำเพราะปกติทรายไปเที่ยวทะเลบ่อยมากค่ะเดือนละ 2-3 ครั้งทรายก็เลยตัดสินใจทำแบรนด์ชุดว่ายน้ำเองแล้วก็เป็นนางแบบใส่เองด้วยค่ะนอกจากชอบเที่ยวทะเลแล้วทรายก็ยังมีอีกหนึ่งอย่างที่ชอบมากๆเลยค่ะชอบกินชาบูปิ้งย่างหมูกระทะค่ะนี่กินแล้วเหรอพี่เชื่อไหมว่าปิ้งย่างชาบูหนูกินเกือบทุกวันเลยถ้าร้านไหนที่เขาบอกว่าอร่อยเนี่ยคือหนูต้องไปลองปกติไปกินกับเพื่อนแต่เวลาเพื่อนไม่ว่างหนูก็ไม่แคร์หนูก็ไปกินคนเดียวเพราะหนูว่าชอบกินจริงๆหนูก็แอบหวังว่าถ้ามีคนรักมานั่งกินปิ้งย่างข้างๆก็คงจะดีกว่านี้ค่ะหมูกระทะยังมีเตาแต่ทำไมเรายังไม่มีใครเลยอ่ะว้าวเจ้าของแบรนด์ชุดว่ายน้ำนะไม่น่าเชื่อหุ่นแบบนี้ชอบกินหมูกระทะชอบกินชาบูมองแว็บแรกแล้วสเปคเลยสเปคของพอร์ตโยนมันโยนเนี่ยมันโยนน่าดังเลยนะและไม่เถียงด้วยนะแต่ว่าของคุณกรเนี่ยตอนแรกเขาบอกเขาชอบผู้หญิงคมๆใช่ไหมเขาบอกเขาตีแต่นี่ดูหวยหมวยเข้าใจว่าบางทีเขาบอกคนเป็นเนื้อคู่กันเนี่ยมันจะต้องหน้าเหมือนกันซึ่งหลังจากที่หมอดูแล้วนะทั้งกายภาพแล้วก็ทุกอย่างเนาะนี่ก็เจ้าของโรงงานสแตนเลสนี่ก็เจ้าของแบรนด์ชุดว่ายน้ำนะดูมีธุรกิจแล้วก็แบบส่งเสริมกันได้ก็เลยให้โสดกับน้องทะเลทรายโสดไปเลยอ่ะตอนไปกินหมูกระทะนะทะเลทรายพี่ขอพูดตรงนะหนูเป็นคนปล่อยผมแล้วสวยแบบสวยหวานมาก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 ลูกนั้นดีมากลูกนั้นดีมากอย่างหนึ่งที่ชอบมากเลยนะเขาเป็นคนที่ไหปลาสวยมากหนูชอบผู้หญิงไหปลาสวยมันดูสง่าไหลดีดูเอาเงี้ยหล่อนดูผู้ดีค่ะหล่อนดูดีไปหมดเลยอ่ะเอาเป็นว่าเทใจให้คิดว่าโสดฮะโสดไปเลยอ่ะพี่พอดครับแนวพอดเลยแนวพอดอันนี้ใน5คนอ่ะทะเลทรายแนวพอดที่สุดโทษนะลูกกินหมูกระทะนะฉันได้ยินเสียงพอดสลัดอุทานอุ้ยไม่ใช่แค่พอดสลัดอุ้ยคนข้างๆเจอก็เหมือนกันอุ้ยไม่ใช่แค่คนข้างๆอุ้ยกูก็ได้ยินโอ้แล้วหน้าเหมือนกันน่ะดูหมวยดูตีดูเหมือนกันน่ะบอกแล้วเคมีมันได้ได้อยู่ไม่เขาได้อยู่เดี๋ยวค่อยสรุปตอนท้ายได้ไหมเขาเกลียดเขาเกลียดมึงอ่ะเอ้าเกลียดเอ้าเกลียดนี่ที่หล่อนเหรอใช่ใช่ทำไมเหรอทันลุกไปแป๊บเดียวนี่คือแย่งเอ้าก็ลุกขึ้นแล้วก็เสียมาสิวันๆก็เสียแต่ม้าเสร็จแล้วใครนั่งข้างไปเลยไม่แล้วคือเอางี้ผมดูจากรูปร่างภายนอกผู้หญิงทรงนี้ส่วนใหญ่นิ้วเล็กผอมเจ้าของแหวนหรือเปล่าใช่เมื่อกี้ยังน่าจะนิ้วเล็กอาจจะเป็นเจ้าของแหวนหรือเปล่าแต่พอมาดูวีดีอาร์เขาเห็นความน่ารักตอนกินหมูกระทะเห็นทุกอย่างของเขาเสน่ห์ของเขาปุ๊บอุ๊ยทำไมต้องหลับตาพูดด้วยอ่ะจินตนาการอยู่เหรอจินตนาการเห็นภาพอยู่มันใช่ไงมันใช่เลยอ่ะเก็บไว้ก่อนไพ่โสดโสดไปเลยอ่ะ3โสดแล้วเห็นด้วยกับทุกคนมองน้องทะเลทรายรู้สึกว่าเหมาะสุด VTR ก็รู้สึกว่าใส่ชุดว่ายน้ำอ่ะก็ดูดีมากนะคะดูแบบไม่ล้นเกินโสดค่ะโสดไปเลยอ่ะคุณทะเลทรายของเราได้ไป4โสดเลยนะฮะถ้าพร้อมแล้วผลโหวตมาครับสูงสุดอยู่ที่มีเจ้าของฮะ 50% เลยนะฮะรองลงมาคือโสด 36% และไม่มองชายอีก 14% มาที่ท่านสุดท้ายครับดูซิว่าหญิงสาวคนนี้มีเบาะแสอะไรให้เราสืบบ้างถ้าพร้อมแล้วไปพบกับเบาะแสคุณฟ้ากันเลยอะไรอ่ะสวัสดีค่ะฟ้า
ทำธุรกิจนำเข้าอาหารทะเลแช่แข็งค่ะธุรกิจนี้ก็เป็นของคุณพ่อคุณแม่ค่ะทำมาประมาณ20ปีแล้วแล้วตอนนี้ฟ้าก็มารับช่วงต่อค่ะอุ้ยลุกตรงนี้ดีมากเลยอ่ะหน้าที่ของฟ้านะคะก็หลักๆ ก็จะมีคุยกับต่างชาติค่ะดูแลสต็อกสินค้าแล้วก็พี่ๆพนักงานในออฟฟิศค่ะในโรงงานฟ้าดูแลเรื่องขนส่งแต่วันนี้ฟ้าขอส่งหัวใจไปให้คุณดูแลได้ไหมคะอาหารทะเลมีทั้งกุ้งหอยปูปลาแต่หัวใจของฟ้ามีแค่คุณคนเดียวนะคะนี่จริงๆดีมากเลยอ่ะมากเจ้าของธุรกิจเอาใจพ่อแม่เลยธุรกิจแช่อาหารฟรีดอะไรอย่างเงี้ยอาหารทะเลแช่แข็งธุรกิจแช่อาหารฟรีดแช่อาหารฟรีดนอนบ้านไม่ยังไม่ค่อยได้นอนช่วงนี้เพราะว่ามันติดเกมก็ยังดีกว่าติดอย่างอื่นโอเคทำไมติดผู้ชายอย่างกูมันทำไมโทษนะอีนี่ร้อนตัวไม่ได้ว่าไม่มีใครว่าเลยแกเลยก่อนพี่โดนว่าว่าติดผู้ชายก่อนอยากจะพูดตอนนี้หรือพูดตอนหลังยังไม่มีใครว่าพี่เลยครับแต่ว่าพี่ร้อนตัวเองเจ็บมั้ยเจ็บมากเลยนะถ้าเรามานิ่มๆนะแต่เจ็บสุภาพแต่มีแรงแต่ละครั้งที่พูดเนาะสุภาพแต่แบบแรงเลยไม่ต้องขอโทษกรไม่ทันแล้วแต่ฟ้าเนี่ยเราดูแล้วเรารู้สึกว่าเขาใส่พานมาให้กรเหมือนกันนึกออกไหมให้โสดไปก่อนโสดไปก่อนเลยมาตุ้มฟ้าเนี่ยตุ้มมั่นใจเลยว่าพ่อแม่น่าชอบมากที่สุดเป็นไม่ได้อยากทำมาหากินไงเพราะดูเป็นคนที่แบบเขาค่าแบบเขาเป็นบิสเนสวูแมนแบบเต็มตัวเขาเนี่ยจะสามารถปรึกษาเรื่องอาชีพการงานกับกรได้อย่างดีคุยภาษาเดียวกันเลยภาษาเดียวกันเลยแล้วตุ้มก็รู้สึกว่าฟ้าชอบกรมากกว่าที่กรชอบฟ้าตอนนี้อีกนะเหมือนเขาชอบอ่ะเหมือนเขารู้สึกว่าเป็นคนน่ารักอ่ะเป็นไปได้คิดว่าฟ้าโสดครับโสดไปเลยอ่ะผมว่าไว้สรุปทีหลังแล้วกันโอ้ผมว่ารายการดูตั้งใจเอาคนที่คล้ายๆกันมาเกินไปอ่ะจนบางครั้งบางอย่างคนเราเหมือนกันจนเกินไปเนี่ยมันอยู่ด้วยกันยากนะมันอยู่ด้วยกันยากเพราะต่างคนต่างก็ต้องทำงานถ้าเป็นในมุมผมแล้วผมให้มีเจ้าของนะครับมีเจ้าของไปเลยอ่ะแม่สุดท้ายเลยครับสำหรับน้องกรที่มาเทปพิเศษเนี่ยเขาก็ต้องเอาคนที่ใกล้เคียงกันมาให้แมทชิ่งกันเพราะว่าเขาก็ต้องอยากจะให้น้องกรเนี่ยคนที่เหมือนจะคุยรู้เรื่องอ่ะคุยกันรู้เรื่องใช่ที่โสดจริงๆอ่ะก็ต้องเป็นน้องฟ้าโสดไปเลยเหมาะกันจริงๆใช่ตอนนี้คุณฟ้าของเราได้ไป3โสดกับ1มิตรของนะพร้อมแล้วผลโหวตมาครับโสดสูงมากจริงฮะสูงถึง 56% เลยนะฮะรองลงมาไม่มองชาย 26% และมีเจ้าของอีก 18% ด้วยกันส่วนใหญ่ของผู้ชมในสตูดิโอคิดว่าคุณฟ้าน่าจะเป็นสาวโสดนะฮะกูรู้ครับเราได้รู้จักสาวครบทั้ง5คนแล้วนะฮะถึงช่วงเวลาที่พวกคุณจะต้องปรึกษากันครับว่าจะมอบปีกกามเทพให้กับใครตัดสินใจดีๆจะมอบปีกกามเทพให้ใครครับปีกกามเทพให้ใครให้ใครดีหนึ่งตอนนี้ไม่ฟ้าก็ทะเลทรายอ่ะที่บอกใช่ใช่สองคนนี้ไม่ฟ้าก็ทะเลทรายทะเลทรายไหมทะเลทรายก็ได้นะก็ได้ใครก็ได้มอบให้ใครครับขอมอบให้กับคุณทะเลทรายครับมอบให้คุณทะเลทรายครับทีมงานครับนำปีกกามเทพไปมอบกับคุณทะเลทรายครับทำไมถึงต้องเป็นคุณทะเลทรายครับอยากเห็นมากกว่านี้1 2ถ้าเป็นโสดแล้วออกไปเลยตั้งแต่ตอนนี้เสียดายแน่นอนเอาตรงๆนะตุ้มรู้สึกว่าเขาดูยากกูรู้ยังบอกว่าไม่แน่ใจคนนี้เลยยังเสียงแตกอยู่ก็เลยอยากจะเก็บไว้ศึกษาให้มากกว่านี้ศึกษาในรอบแบบทดสอบน่าจะเห็นอะไรได้ชัดกว่านี้ฮะโอเคยินดีด้วยฮะคุณเลซายครับได้รับปีกกามเทพผ่านเข้าสู่รอบต่อไปฮะตอนนี้นะฮะเราเหลือหญิงสาวอยู่4ท่านด้วยกันอำนาจในการตัดสินใจถูกย้ายไปเป็นของหนุ่มโสดฮะก่อนครับ4คนตรงนี้ตัดสินใจดีๆและในหญิงสาว4คนนี้คุณกรจะตัดใครออกจากกลุ่มครับขออนุญาตตัดคุณจิดาครับตัดคุณจิดาจากกลุ่มคุณจิดาครับเตรียมตัวเปิดเผยท้าทายเชิญเลยครับ
ทำไมเลือกตัดคุณจิดาออกเป็นคนแรกล่ะก่อนเวลาเขายืนแล้วพอเขาเผลอเขาจะยืนเขาจะยืนแข็งแบบนี้ครับ uh-huh. หรือไม่ก็จะอยู่ท่าแบบนี้ครับที่มันเป็นเหมือนท่าผู้ชาย oh. แล้วก็พอเขารู้ตัวเขาก็จะกลับมาโพสเหมือนเดิมเหตุผลที่2ในวีทีอาร์เห็นเขาเล่นกีตาร์ครับก็รู้สึกว่าผู้หญิงไม่ค่อยผู้หญิงไม่ค่อยเล่นกีตาร์เท่าไหร่ครับน่าจะไม่มองชายแล้วครับไม่มองชายอ้าวชูป้ายขึ้นมาฮะเอาแล้วตอนนี้กูรูเริ่มเสียงแตกแล้วนะฮะเป็นหญิงสาวที่ได้3สถานะจากกูรูเลยนะฮะและ2โสดด้วยนะฮะออกมาคนแรกเป็นสาวโสดนี่เรียกว่าตึงเครียดแต่ต้นเกมเลยนะครับมาลุ้นกันเลยฮะและนี่คือท่าแท้ของคุณจิดาครับคืนนี้ช้าตื่นเด็กน้อยนั่งคอยโทรศัพท์เช้าเย็นจะตกยังไงก็มีงานยาก